ันนี้ค่ะทุกคนคุยกับช่อง Lady Blossom นะคะแล้วว่าเทปนี้เป็นเทปแยกเพราะเราอยู่ที่ Universal อาเกนอะไรฟ้าไม่เคยมากินมานี่ว่าทันได้59เหรียญแม่ซะได้44แม่จะถามว่าเก็บเหรียญแล้วเขาให้ตังค์เหรอสามนิติเมื่อกี้มีน้ำกระเด็นด้วยเช่นเป็น 4D อะไรเงี้ยอร่อยไหมว้ายว้ายอะไรเนื้อโอ้ my god พูดรีวิวนิดนึงนะมันดีกว่าที่ญี่ปุ่นมากเพราะว่าที่ญี่ปุ่นมันต้องใส่แว่นแล้วมันทำให้เรา motion sickness เข้าใจปะแต่ที่นี่คือไม่ต้องใส่แว่นเทคโนโลยีดีมากมากล้าเล่นไหมกล้าถึงจะแก่แต่ก็กล้าเห็นไหมวะไม่เล่นแล้วจะไปอยู่ไหนไม่เล่นแล้วจะไปอยู่ไหนครับกลัวหลงดีกว่ากลัวเล่นค่ะคนมาแดงบอกเล่นอีกรอบไหมนี่ปลาซ้ำนะคะแล้วว่าเทปนี้เป็นเทปแยกเพราะเราอยู่ที่แล้วตอนนี้เราจะได้ QR code มาแล้วนะคะเดี๋ยวจะขึ้นวิวตรงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปเลยไม่รู้ว่าต้องต่อแถวไหมหรืออะไรนะคะถ้าเกิดจองผ่านออนไลน์มาแล้วถ้าเกิดคนที่ไม่ได้จองเนี่ยแล้วตั๋วยังไม่เต็มอ่ะเขาก็จะมีเคาน์เตอร์ให้ซื้อตรงนี้ด้วยนะคะอันนี้คือซิกเนเจอร์ของ Universal ทุกที่นะคะคือรูปโลโก้รูปโลกนี้ขึ้นเลยนะตอนนี้เรามี QR code เลยเหรอคือเวลาเราเล่นเครื่องเล่นอย่างเงี้ยรูปมันก็จะมาดรอปที่ตรงนี้แล้วเราก็จะแบบมาซื้อได้ What is it? What is this? It's a souvenir. Oh, just a souvenir, not an egg place to get? No. Okay. ทุกคนร้อนมากตอนเนี้ยคือร้อนแบบร้อนเลยอ่ะไม่แอบอ่ะถ้าสมมติว่าคนมานะคะแนะนำให้มาช่วงแบบวินเทอร์อะไรอย่างงี้ดีกว่าวันร้อนมากไม่ไหวทุกคนเราถึงมาริโอแล้วนะมาม้ากับป้าด้วยมั้ยอ๋อนี่แล้วแถวก็ไปถ่ายรูปใช่ไหมใช่เป็นแถวถ่ายรูปโอ้ my god แล้วท้องฟ้าไม่มีเมฆพอดีเลยอ่ะสวยมากทุกคนตอนนี้เรารอมาแค่ไม่นานเนาะเรารอมาแค่แบบประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงอ่ะแต่ไม่นานอ่ะอันนี้ก็ได้เข้าข้างในแล้วได้ดูแถวข้างนอกคือแบบทุกคนค่ะตอนนี้เราคือเข้ามาในด่านของมาริโอสักอย่างน่ารักดีอ่ะมันฟีลแบบว่าถ้าเราลงหลุมเราก็จะเจออะไรแบบนี้ดูดีน่ารักมากไม่นานเท่าไหร่นะคนตอนนี้เคยต่อนานคนนี้เยอะก็คือแฮร์รี่ที่ญี่ปุ่นนานเท่าไหร่ก็จะรอนานเท่าไหร่ก็จะรอหมายถึงมาริโอเพราะว่าดูมานานแล้วไม่ใช่หรอว่าจะเล่นมุกว่านานเท่าไหร่ก็จะรอหมายถึงมาริโอป้าก็บอกว่าเปล่ามดแดงอย่างนี้ทุกคนกระเป๋าดาวดีมากเปิดไฟให้ผิวได้ด้วยอ่ะน่ารักมากที่นี่แปลกมากก็คือว่าเวลาเขาชมกันใช่ปะก็จะชมของชมแบบชมชุดชมต่างหูชมอะไรเงี้ยแต่เขาจะไม่บอกนะว่าเราสวยไม่สวยหรือว่ากูไม่สวยวะหรือว่าไม่สวยสวยปะพี่ดอกชมแต่ชุดทุกคนเราเข้ามาจานสามแล้วนะของมาริโอคือมันไม่ใช่แค่สองรอบแน่นอนมันต้องประมาณแบบสามสี่อ่ะเออเหนื่อยยังนะได้อยู่เดี๋ยวอีก10นาทีกลับมาเห็นป่ะทุกคนอย่างที่บอกอ่ะมันต้องไม่ขดอีกสเต็ปนึงเว้ยยังไม่หมดนะทุกคนเดี๋ยวข้างบนนั้นน่ะจะต้องมีขดอีกรอบนึงอ่ะทุกคนตอนนี้เรารอกลางแดดมาแบบนานมากร้อนมากๆแบบร้อนไอ้ดอกร้อนมากเลยอ่ะทำไมมันร้อนวะ LN มันร้อนขนาดนี้นี่ตรงเนี้ยรู้แล้วว่าเช้าเพราะอะไรเพราะเช้าคนยืนถ่ายรูปเห็นไหมบอกแล้วว่ามันจะต้องขดอีกขดนึงเนี่ยมันต้องไม่ขดหรือว่าเขาหยุดถ่ายรูปกันวะมาเข้าใจไหมไม่น้ำเลือกขับก็ได้
คนครอบครัวหัวเห็ดนะจะได้เล่นแล้วยิงมานิ่งมานิ่งมาเย่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 ฉันได้59เหรียญแม่ฉันได้44แม่ฉันถามว่าเก็บเหรียญแล้วเขาให้ตังค์เหรอสนุกไหมเดี๋ยวพาไปชมโชว์ที่อื่นละเดี๋ยวไปจากมาริโอแล้วไปที่ไหนต่อเดี๋ยวว่ากันโอเคทุกคนคือว่าตรงนี้ใช้เวลาแค่ชั่วโมงครึ่งเองนะไม่นานนะหรือเราจะไปเล่นทานฟอร์เมอร์ก่อนไปกินข้าวโอ้ยถ้ามีหมวกซื้อเลยมีหมวกปะไม่ใช่สอบเดิมนี่ไงสอบใหม่ทุกคนน่ารักมากแถกกระเป๋า10เหรียญเองน่ารักมากนี่ช้อปปิ้งใหญ่ละช้อปปิ้งที่หนึ่งเอ้ยโพดีมาโพดพ่อแม่เขาเก็บเหรียญมาแล้วอุ้ยน่ารักไม่ก็20เหรียญปะไม่ก็น่ารักมากสักทีทุกคนคะเราต่อมัมมี่นะมาตั้งแต่บ่ายโมงสี่สิบตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้บ่ายสองโมงสิบห้าสองโมงสิบสองโมงสิบก็เรารอกี่นาทีแล้วอะครึ่งชั่วโมงป่ะเออสามสิบห้านาทีอันเนี้ยเคยเล่นแล้วที่สิงคโปร์สามรอบก็คือเพื่อนๆก็น่าจะเห็นในคลิปถ้าเกิดใครยังไม่ดูคลิปก็เดี๋ยวขึ้นไปตรงนี้ก็คือตอนนั้นเล่นไปสามรอบเพราะสิงคโปร์ไม่มีคนเลยทุกคนแล้วตอนนั้นเครื่องเล่นปิดเยอะแต่ทีนี้คนรอเยอะมากเพราะว่ามัมมี่อะเป็นแบบ one of the bestแบบเครื่องเล่นเลยนะทุกคนที่แบบต้องเล่นนี่คุณพ่อก็เล่นมาแล้วเล่นเมื่อประมาณ17ปีที่แล้วเออน่ากลัวไหมตอนนั้นอ่ะน่ากลัวน่ากลัวที่สุดน่ากลัวที่สุดสตูดิโอน่ากลัวเรากล้าเล่นอีกไหมกล้าเล่นอีกไหมไม่กล้ามากล้าเล่นไหมกล้าถึงจะแก่แต่ก็กล้าเห็นไหมล่ะไม่เล่นแล้วจะไปอยู่ไหนไม่เล่นแล้วจะไปอยู่ไหนแฮชแท็กกลัวหลงดีกว่ากลัวเล่นค่ะคนนั้นมาแดงบอกอนุกรณ์เสร็จแล้วนะคะถ้าไม่ความรู้สึกว่ามันน่ากลัวน้อยกว่าสิงคโปร์แต่ว่ามันสนุกทุกคนโอเคไหม มีน้องถ่ายไว้นิดนึงนะเดี๋ยวแปะฟุตให้มันก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะมันก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะอ่ะทุกคนคะเนื่องจากน้องอ่ะบอกว่าให้มาสตูดิโอทัวร์ก่อนนะจะเหมาะกับป้ากับมานะคะก็เลยมาก่อนกลัวแบบเล่นไม่ทันกลัวมันปิดเร็วอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะเสียเวลาเออแม่กับพ่อคงไม่ไหวแล้วให้นั่งรออ่ะเดี๋ยวน่าจะใกล้ถึงคิวแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าสตูดิโอทัวร์ที่นี่จะเป็นยังไงนะคะซึ่งที่ญี่ปุ่นไม่มีนะเขาบอกว่าที่นี่จะเป็นแบบเป็นฟิลแบบไปทัวร์สตูดิโอที่เขาถ่ายทำทีวีเอ่ยภาพยนตร์เอ่ยอะไรเงี้ยไปดูกันว่าเป็นยังไงเขาน่าจะบอกว่าจุดนี้แต่เมื่อกี้เขาบอกว่าจุดนี้ถ่ายรูปมีน้ำกระเด็นด้วยเช่นเป็น 4D อะไรอย่างเงี้ยอ
คำถามคือซื้อมาทำไมนี่ไงถึงแล้วทุกคนต่อไปเราคือจะเล่น Harry Potter นะคะฟ้าก็มารู้จักแฮร์รี่ไหมเนี่ยแฮร์รี่พอตเตอร์รู้จักเหรอคุยเก่งมากคือว่าฉันเคยไปมาแล้วที่ญี่ปุ่นนะคะซื้อแก้วมาแล้วที่นี่เหมือนแก้วจะแพงนะ30ดอลป่ะเพราะฉะนั้นไม่เอาดีกว่า20กว่าอันนี้แพงมากไม่เอา20เหรียญแพงเกินไปซื้อไหมก็สิดีกว่าเมื่อกี้เขาเช็คบินมา30กว่าเหรียญไม่เอาอร่อยอ่ะมากินเร็วเหมือนเบียร์มาเบียร์เบียร์เบียร์ไม่มันไม่ใช่เบียร์หวานเนาะเหมือนเมาเลยเมาว่าปะที่มีเค็มหวานนะที่มันน้ำตาลสดถ้าเอาแก้วก็เพิ่มอีกข้าวแก้วใส่ไปสิบันคนมาแดงจอยละจอยดริงก์ละเนี่ยทุกคนตรงนี้คือมันเป็นร้านโอลิเวนเดอร์ร้านไม้คาถาไม่ใช่ร้านไม้คาถาถ้าซื้อแล้วนะคะมันจะมีฟังก์ชันแบบว่าเหมือนโบกสะบัดอะไรนี่เนี่ยเหมือนน้องเขาทำอ่ะเออมันแล้วของมันจะลอยขึ้นมาหรือว่ามันจะเป็นตามคาถาวิงการิอัมเรดิโอซ่าก็คือของจะลอยขึ้นมาเลยโว้ยรถมากปกติมันต้องต่อแบบซิกแซกซิกแซกซิกแซกอย่างเงี้ยเนี่ยจริงๆอ่ะมันต้องต่ออย่างนี้เลยทุกคนเนี่ยมันต้องต่อแบบขดไปขดมาโอ้ my god ไม่มีคนเลยโอเคเรากำลังจะเล่นแล้วทุกคนเร็วมากเร็วมากไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแน่นอน A few moments later ทุกคนเสร็จแล้วขอแบบพูดรีวิวนิดนึงนะมันดีกว่าที่ญี่ปุ่นมากเพราะว่าที่ญี่ปุ่นมันต้องใส่แว่นแล้วมันทำให้เรา motion sickness เข้าใจปะแต่ที่นี่คือไม่ต้องใส่แว่นเทคโนโลยีดีมากเหมือนจริงมากโดยที่เราไม่ต้องใส่แว่นเลยอ่ะเดี๋ยวขอดูของที่ระลึกนิดนึงกินข้าวที่ร้านนี้ร้านอะไรไม่รู้เหมือนร้านหม้อใหญ่รู้ป่ะมีแบบสังคมแฮร์รี่วอทุกคนถือไม้กายสิโอ้ my god มาแล้วนะคะอันนี้อะไรนะอันนี้ฟิชแอนด์ชิพแล้วนี่อะไรนะสเปรย์ควมเยอะโอเคทุกคนเราจะกินละไม่เอาใหม่แล้วบ้างสั่งฟิชแอนด์ชิพมานะคะน่ากินมากว้าวหอมปลาอร่อยมากว้าวว้าวปลาดิบเวอร์เลยทุกคนว้ายว้ายคุณผู้ชมคุณผู้ชมตอนนี้เรากำลังจะกลับไปที่มาริโอแลนด์นะเพราะว่าเรายังไม่ได้ถ่ายรูปตอนเช้ามันร้อนมากร้อนแบบตอนนี้ขึ้นยมไปหมดแล้วความสามารถไอ้เจ้านี่มั่งแล้วไม่งั้นจะเสียตังค์ฟรีมันจะมีที่ต่อแถวให้กับช็อปโซเยอะมาก
ครับทุกคนโชคดีมากจริงมันฟูลี่บุ๊กแล้วแต่แบบเขาใจดีมากเขาบอกว่าแบบน่าจะมีคนแคนเซิลแล้วเขาก็แบบใจดีให้เรานั่งด้วยโอ้ my god ทุกคนคะตอนนี้ก็คือมืดแล้วตอนมืดสวยมากสวยมากแต่ว่าเดี๋ยวรอไปตอนแถวทรานสฟอร์เมอร์เดี๋ยวจะกลับแล้วเพราะคุณแม่ไม่ไหวแล้วนะคะขอบอกว่าที่นี่ก็ดีนะเครื่องเล่นดีอยู่แล้วลายรอไม่นานเลยเหมือนที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นรอนานมากๆนานกว่านี้เยอะมากจำได้เลยโอเคเดี๋ยวเราขอตัวออกไปต่อทรานสฟอร์เมอร์ก่อนโอเคเดี๋ยวต่อไปจะเล่นทรานสฟอร์เมอร์นะคะทุกคนFew moments later อ่ะทุกคนคะเมื่อกี้ทานโฮเมอร์อยากบอกนะว่าเหมือนสิงคโปร์เลยถ้าเกิดคนที่เล่นสิงคโปร์มาแล้วก็ถ้าเกิดต่อแถวนานเกินไปอ่ะก็ไม่เป็นไรไม่ต้องเล่นก็ได้สนุกไหมมากระปะโอ้โหมาลุ้นตาความบันเทิงของมันนะถ้าเทียบก็คือคิงคองผสมกับฟาสต์แอนด์เฟรียสผสมกันเลยไม่ดีกว่านั้นแต่ตอนนี้มันจะ3 ทุ่มแล้วแต่ว่าไหนๆก็มันก็ไม่มีคิวแล้วก็เล่นสักหน่อยเพราะว่าเราเสียตังค์มาแล้วไงปิดท้ายด้วย Jurassic World ทำมาเล่นอันนี้อันสุดท้ายถูกต้องเพราะว่าอันนี้มันเปียกอันนี้มันเปียกเปียกปุ๊บกลับเลยจบทุกคนคะเดี๋ยวต้องเก็บมือถือเก็บแว่นเก็บอะไรแล้วเดี๋ยวหลังเล่นเสร็จเดี๋ยวมันเจอกันFew moments later อ่ะทุกคนแล้วนี่ก็คือสภาพตอนเล่นเสร็จยอมแต่รูปเยี่ยมมากเดี๋ยวขึ้นให้ดูรูปที่แบบเล่นเมื่อกี้เยี่ยมมากเดี๋ยวขึ้นให้ดูยอตลอดรูปเยี่ยมมากทุกคนรอดูไรก็เดี๋ยวรูปเยี่ยมเป็นไงสนุกไหมวันนี้ถ้าไม่เล่นอันสุดท้ายใช่ปกติต่อเป็นหลายชั่วโมงเลยเมื่อกี้ต่อแค่แบบ5 นาทีเพราะแต่ที่ยอมขึ้นนะเออมันแต่ดื้ออยู่นั่นแหละน่ากลัวไหมสรุปน่ากลัวหรอไม่น่ากลัวเออเห็นไหมทุกคนคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปอะไรนะUniversal Hollywood ที่แคลิฟอร์เนียนะคะสนุกมากแล้วก็ได้เก็บเยอะมากๆเลยนะคะถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Lady Blossom ด้วยนะคะเอาวันนี้เป็นยังไงบ้างชอบเครื่องเล่นไหนที่สุดอันดับ1มาริโออ่ะไรบ้างชอบเครื่องไหนอันดับ1ชอบอันดับ1เหรอชอบแฮร์รี่พอตเตอร์เคยดูบ่อยแล้วอ่ะชอบแฮร์รี่พอตเตอร์กับทรานสฟอร์เมอร์เออแล้วป้าอันดับ1ป้าชอบไอ้ตัวอันดับ1ก็คือแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วไอ้ตัวอะไรวะไอ้ทรานสฟอร์เมอร์เออของนี้เป็นแฮร์รี่เหมือนกันเพราะว่าเราเป็นคนชอบแฮร์รี่คิงคองผสมกับฟาสต์แอนด์ฟิวเรียสเออคิงคองกับฟาสต์แอนด์ฟิวเรียสก็คือที่เราไปนั่งทัวร์กันนะคะทุกอย่างสนุกมากแล้ววันนี้เก็บได้ครบแล้วคุณแม่คือยอมเล่นทุกเครื่องเลยนี่คือตบมือให้เลยเวอร์มากโอ้จริงเอาโอเควันนี้ไปแล้ว